ย้ำม,มาสองครั้งก็คือเรื่องของการสร้างเขืนพี่แจ๊คครับอนอกจากนี้นะฮะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเนี่ยคุณสมศักดิย์ยืนยันนะครับว่ายังไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ,รบตอนนี้เนี่ยจะต้องรอฟังอรอฟังความคิดเห็นจากทั้งเจ้าหน้าที่ประชาชนแล้วก็ฝ่ายการเมืองก่อนโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะให้เวลา1เดือนพิจารณาครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพูดถึงความคืบหน้าการพิจารณายกเลิกพาการกฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาเพราะจากเดิมที่มีการประชุมเรื่องนี้ในที่ประชุมคอรมเมื่อวันที่22กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการในเวลาหนึ่งเดือน ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมที่จะเสนอข้อมูลมานั้นนายสมศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำการบ้านเปรียบเสมือนนักเรียนที่ครูให้การบ้านไปก็ต้องทำการบ้านกันทุกคนแต่เมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมก็จะเสนอขึ้นมาและย้ำว่าต้องรับฟังทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ประชาชนฝ่ายการเมืองว่ามีความรู้สึกอย่างไรประกอบกับมีกฎหมายอะไรที่เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้การดูแลความสงบในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเมื่อถามว่าท่านมีทงในการประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดหรือไม่นะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่มีทงแต่จะดูเรื่องภาพรวมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตซึ่งเป็นส่วนงานที่ดูแล5จังหวัดในเรื่องการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกัน สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอสงวนพื้นที่ที่ติดชายแดนในการคงพรกรฉุก